ลวิจัยของคนสำเร็จสามารถควบคุมโดปามีนออกมาได้สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับโอ้สารโดปามีนมันคืออะไรสารโดปามีนคือสารแห่งความสุขเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะมีสารแห่งความสุขคือหลั่งโดปามีนออกมาเยอะแต่รู้ไหมว่าคนสำเร็จเขาสามารถควบคุมสารแห่งความสุขออกมาเองได้และควบคุมได้เราก็เลยลงมือทำสู่ความสำเร็จมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนว่าคนที่วิจัยคนนี้เป็นใครครับนักวิจัยคนนี้เป็นทั้งคุณหมอและเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิจัยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประสาทของคนแล้วก็สารฮอร์โมนต่างๆออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสำเร็จเขามีพฤติกรรมต่างกันแสดงว่าสารในสมองจะต้องมีการควบคุมอะไรสักอย่างที่ต่างกันเขาก็เลยคิดออกมาแล้วก็วิจัยออกมาก็เลยรู้ว่าไอ้โดปามีนตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้พวกเราสู่ความสำเร็จเลยแล้วคนสำเร็จเขาใช้สารตัวนี้ได้ดีด้วยครับเรามาทำความเข้าใจของโดปามีนนี้กันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรแล้วผมไปอ่านข้อมูลวิจัยนี้มาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเพื่อนๆจะได้ฟังแล้วจะได้รู้อาจจะไม่ค่อยมีการเผยแพร่กันผมก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆและคนที่รู้คลิปนี้ก็จะได้สามารถนำสิ่งดีๆเนี่ยไปใช้กับความสำเร็จแล้วในการลงมือทำของท่านได้ครับโดปามีนนี้จะหลั่งออกมาเมื่อไหร่ครับหลั่งออกมาตอนที่เรามีความสุขนั่นเองครับเช่นนะฮะเราเจอคนรักเรากินอาหารอร่อยอร่อยเราดูวิวสวยๆเราไปที่ที่เราชอบนะฮะตอนนั้นเราจะหลั่งสารโดปามีนออกมาแล้วสารโดปามีนเนี่ยถูกหลั่งในตอนที่เราชอบใช่ไหมครับมันก็คือการถูกควบคุมโดยธรรมชาตินั่นเองครับเหมือนสุนัขเหมือนคนนะฮะเหมือนสัตว์ต่างๆเนี่ยคนเนี่ยอยู่รอดมาได้หลายล้านปีก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามีสารตัวนี้นั่นเองครับเมื่อคนได้นะครับสืบพันธุ์คนได้เจอคนรักนะคนได้กินของอร่อยๆมันก็คือการทำให้โดปามีนออกมาโดปามีนออกมาก็ทำให้คนอยากทำแล้วก็เลิกไม่ได้อยากลงมือเลิกไม่ได้ก็คืออยากมีความรักอยากมีนู่นอยากมีนั่นนะครับก็คือคนเราก็คือต้องการการอยู่รอดชีวิตที่อยู่รอดหรือมีการสืบพันธุ์สืบพันธุกรรมนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยอยากทำอยากมีอยากรักนะทำให้เกิดโดปามีนตรงนี้แต่คนสำเร็จเขาใช้วิธีการอย่างหนึ่งในการดึงสารโดปามีนออกมาจากสมองได้นั่นก็คือธรรมชาติของเราธรรมชาติของเราคือการกินในสิ่งที่เราอร่อยเจอคนที่เรารักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเราแต่คนสำเร็จเนี่ยก็สามารถควบคุมสารโดปามีนสามารถหลั่งออกมาได้โดยตามความต้องการของเขาวิธีการคือทำยังไงเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการดูครับซึ่งวิธีการมีอยู่3ขั้นตอนครับผมพูดว่าไงครับมีอยู่3ขั้นตอนครับอันที่1ตั้งเป้าหมาย2ตระหนักรู้3ให้รางวัลครับตั้งเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายให้พึงพอใจด้วย2ตระหนักรู้ต้องเป็นการตระหนักรู้ที่พึงพอใจด้วยและให้รางวัลก็เป็นการให้รางวัลแบบที่พึงพอใจด้วยเรามาเล่ารายละเอียดกันดีกว่าข้อที่1การตั้งเป้าหมายที่พึงพอใจก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับเช่นอาทิตย์นี้นะครับผมจะลง YouTube 7ตอนนะครับจะอ่านหนังสือ1เล่มอะไรต่างๆแล้วแต่เพื่อนครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันอยากรวยจะยากเพราะอะไรครับเพราะมันจะหลั่งสารโดปามีนออกมายากเพราะมันไม่เห็นรูปร่างที่ชัดเจนแต่ถ้าคุณบอกว่าภายในอาทิตย์นี้ฉันจะลง YouTube นะฮะ7ตอน5ตอนว่าไปจะอ่านหนังสือ1เล่มอะไรก็ว่าไปแต่เป้าหมายนี้จะต้องเป็นเป้าหมายสู่ความสำเร็จของเรานะไม่ใช่ว่าเรากินอาหารกินขนมมันสนุกอยู่แล้วนะแต่เป้าหมายนี้ทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าทำให้เราสู่ความสำเร็จทำให้เรามีเงินเยอะเขาใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับให้เห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนปุ๊บสารโดปามีนสารแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมานะครับฉันจะทำแล้วนะเห็นชัดเจนนะและการตั้งเป้าหมายนี้จะต้องมีระยะกลางระยะสั้นด้วยเช่นระยะกลางก็คือ1เดือนระยะสั้นก็คือ1อาทิตย์1เดือนนี้นะครับจะเห็นอะไรได้บ้างเพราะอะไรถ้ามีระยะกลางระยะสั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับระหว่างทางจะมีปั๊มน้ำมันเมื่อมีปั๊มน้ำมันคุณก็จะได้แวะเติมน้ำมันไปเรื่อยๆเติมน้ำมันไปเรื่อยๆมันก็จะมีหลั่งสารโดปามีนออกมาเป็นชั่วคราวเราก็จะน้ำมันไม่หมดครับเราก็จะทำต่อเนื่องได้ครับมันก็คือการให้รางวัลกับตัวเองเป็นระยะระยะระยะนะครับมันก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกำลังใจครับ2ครับตระหนักรู้และลงมือทำเมื่อมีการตระหนักรู้นะครับก็จะทำให้เรานะฮะมีกำลังใจนั่นเองครับเช่นเงินเดือนฉันจะเพิ่มแล้วนะตำแหน่งฉันจะเพิ่มแล้วนะฉันสามารถชนะคู่แข่งแล้วนะคอยแวะระหว่างทางแล้วคอยดูว่าฉันก้าวหน้ามาถึงไหนแล้วฉันได้อะไรแล้วนะครับระหว่างทางของผมนะฮะเวลาผมสร้างบริษัทผมก็จะมีเป้าหมายระยะไกลนะปีหนึ่ง1เดือน1อาทิตย์ต้องทำอะไร
แล้วเราก็คอยดูต่อว่าเราทำถึงไหนแล้วแล้วเราก็มาคอยดีใจถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วฉันเริ่มแซงคู่แข่งแล้วนะฉันเริ่มมีเลื่อนตำแหน่งแล้วนะฉันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะตระหนักรู้เมื่อไหร่มันก็จะรู้สึกว่าเรามันก้าวขึ้นมาแล้วนะมันเก่งขึ้นมาแล้วนะมันก็สามารถหลั่งสารโดปามีนสู่ความสำเร็จดังนั้นเราจึงมีโค้ชนะครับมีอาจารย์นะคอยให้แรงบันดาลใจให้แรงบันดาลใจและฟังคลิปของผมเรื่อยๆผมก็จะให้แรงบันดาลใจเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็จะหลั่งสารแห่งความสุขโดปามีนออกมาให้กับร่างกายของเราเองครับคุณก็จะมีกำลังใจในการลงมือทำมากขึ้นผลลัพธ์ก็จะมากขึ้นครับและโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้คุณเอาเป้าหมายนะที่คุณอยากจะทำเช่นฉันอยากจะมีบริษัทอยากจะมีร้านคุณก็ต้องเขียนภาพออกมาแล้วมาแปะไว้เพราะทำไมถึงต้องมีการแปะไว้ที่ที่สำคัญเช่นในมือถือหรือในประตูหรือในที่ห้องนอนห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นบ่อยๆคุณจะมีความสุขในการเห็นแล้วคุณจะหลั่งสารโดปามีนออกมาด้วยตัวคุณเองในระหว่างทางที่คุณลงมือทำอยู่และคุณที่ตระหนักรู้อยู่คุณต้องสนุกกับมันด้วยเพราะยิ่งสนุกนะครับสารนี้ก็จะสนุกกับมันคุณบอกตัวคุณเองว่าคุณสนุกด้วยครับ3ให้รางวัลตัวเองอย่างที่พึงจะทำหมายถึงอะไรครับเวลาคุณไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับคุณต้องบอกตัวเองว่าสมมติมันเป็นโปรเจกต์ที่ยาวๆนะฮะถ้ามันยาวเกินไปคุณก็ต้องมีระหว่างทางให้รางวัลให้กับตัวเองเช่นนะฮะทำถึงนี่แล้วฉันจะไปนวดแล้วนะฉันมาถึงนี่ฉันจะกินอาหารหรูๆนะกินซูชินะไปกินภัตตาคารนี่นั่นนู่นนะให้กำลังใจกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองครับฉันมาถึงนี่มียอดขายเท่านี้แล้วฉันจะไปยุโรปนะมียอดขายเท่านี้ฉันจะไปอเมริกานะฉันจะไปญี่ปุ่นนะคือการให้รางวัลตัวเองแต่แน่นอนเราต้องมาควบคุมเงินด้วยนะว่าเราใช้ไปเท่านี้แล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ให้มีการควบคุมแล้วก็ให้มีการคำนวณตัวเงินหรือตัวรางวัลอย่าให้มันเยอะเกินไปถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณจะหมดกำลังใจครับแล้วคุณอาจจะหมดทุนหรือคุณจะหมดแรง3อย่างนี้ถ้าคุณได้ทำนะฮะคุณจะได้เป้าหมายคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีลงมือทำเมื่อไหร่ได้ผลลัพธ์เมื่อนั้นแล้วคุณได้เห็นความสุขลงมือทำเห็นความสุขได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณจะเลิกไม่ได้อยากทำนี่คือไซเคิลนะวงจรแห่งความสำเร็จครับผมยิ่งอยากทำนะวันปีใหม่วันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอ่านหนังสือยิ่งเรียนก็ยิ่งเห็นตัวเองเติบโตเมื่อเติบโตก็จะเห็นว่าตัวเองเวลาพูดเพื่อนๆก็จะฟังเราเยอะแล้วก็จะมีคนมาฟังบรรยายเยอะมีคนมาเรียนกับเราเยอะผมสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้เยอะเวลาผมบรรยายทีแล้วเพื่อนๆก็เก่งขึ้นเพื่อนๆมาเรียนกับผมลูกศิษย์ก็จะเก่งขึ้นแล้วมีรายได้สร้างรายได้10ล้าน20ล้าน30ล้านผมก็อยากมากขึ้นผมก็จินตนาการมากขึ้นผมก็เห็นมากขึ้นผมก็ลงมือทำมากขึ้นนั่นคือผลลัพธ์ที่ทำให้ตัวเองเลิกไม่ได้ครับนั่นคือคนสำเร็จสามารถควบคุมโดปามีนทำให้มันออกมาหลั่งสารความสุขออกมาคุณก็จะเลิกไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าความสำเร็จจริงๆแล้วเราเรียนรู้เรื่องโน้ตฮาววิธีการทำอย่างนี้สิคุณรู้วิธีการท่องภาษาอังกฤษคุณรู้วิธีการลดน้ำหนัก 85% ทำไม่ได้เพราะคุณไม่รู้วิธีการควบคุมสมองไม่รู้วิธีการหลั่งสารโดปามีนออกมาเป็นไงครับโน้ตฮาวกับจิตวิทยาวิธีการอย่างเดียวไม่พอจิตวิทยาเขาบอกว่าสำคัญถึง 80% คนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาสู่ความสำเร็จได้มันยากครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องทำความสำเร็จดีมีโน้ตฮาวดีๆวิธีการดีแต่คุณไม่มีกำลังใจในการลงมือคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงครับอย่างแท็กซี่ใช่ไหมฉันตัดสินใจว่าฉันจะท่องภาษาอังกฤษวันละ20 คำแต่ถึงเวลาไม่มีอารมณ์ในการท่องครับนั่นคือสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถสอนได้ผมไปเรียนมาในคลาสในมหาวิทยาลัยมีการสอนแบบนี้ไหมครับมันยากก็คือเราอธิบายได้ยากต้องไปเรียนเรื่องจิตวิทยาไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ผมดีใจที่สามารถอธิบายเพื่อนๆได้เอาเรื่องราวดีๆนี้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆซึ่งเราไม่สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้มันก็ทำให้เราลงมือทำสู่ความสำเร็จได้สั่งตัวเองสั่งหลั่งสารดีๆออกมาสู่ความสำเร็จได้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับว่าคนสำเร็จเขาใช้วิธีแบบนี้คนสำเร็จบางคนไม่รู้ทำโดยบังเอิญก็เลยประสบความสำเร็จแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นถ้าคุณสนใจต้องมาเรียนในคลาสแห่งความสำเร็จมันไม่ใช่วิธีการอย่างเดียวคุณรู้วิธีการเยอะแยะคนธรรมดาส่วนใหญ่รู้วิธีการเยอะแยะแต่ไม่รู้วิธีการทำไม่รู้วิธีการทำให้ตัวเองลงมือทำหรือมีกำลังใจให้กับตัวเองครับดังนั้นเพื่อนๆถ้าอยากประสบความสำเร็จเพื่อนๆจะต้องมีการทบทวนสิ่งที่ผมบอกไป3ข้อนี้มีอะไรบ้างครับก็คือ1มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับวางเป็นแบบระยะกลางระยะสั้นด้วย2ตระหนักรู้แล้วคอยสังเกตว่าตัวเองทำได้ถึงไหนให้จินตนาการว่าตัวเองทำแล้วได้ยังไง3ก็คือการให้รางวัล
ให้รางวัลตัวเองระยะทางแต่ละทางว่าเราได้อะไรบ้างเพื่อเราจะได้มีกำลังใจสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายสุดท้ายของเราเพราะคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จากการใช้สารโดปามีนหลั่งสารออกมาให้รางวัลกับตัวเองออกมาครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้วิธีการทำยังไงให้สู่ความสำเร็จแต่คุณไปไม่ถึงเป้าหมายไปแล้วไม่สามารถมีรายได้ที่คุณต้องการหรือไม่รวยคุณต้องลองมาเรียนกับผมดูเพราะอะไรครับคุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองให้ลงมือทำแล้วไม่รู้เป้าหมายหรือขุมทรัพย์ที่ยังไม่มีใครไปขุดการที่ประสบความสำเร็จได้ครับมันไม่เหมือนการเรียนเก่งเรียนเก่งกับรวยเก่งไม่เหมือนกันครับเรียนเก่งนะครับแค่ท่องหนังสือก็โอเคแล้วแต่รวยเก่งมันไม่เหมือนกันครับมีการโน้มน้าวให้คนนะรักคุณได้หรือมีการโน้มน้าวให้คนลงทุนคุณได้และมีการโน้มน้าวทำให้คุณเองเปลี่ยนแปลงสร้างอารมณ์ให้คุณอยากทำสร้างอารมณ์ให้คุณตั้งใจเรียนสร้างอารมณ์ให้คุณไปหาขุมทรัพย์สู่ความสำเร็จสร้างอารมณ์ให้คุณไปหาขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดแต่ส่วนใหญ่ตัวเองจะสร้างอารมณ์ให้ตัวเองไปได้ยากครับเพราะนั้นถ้าคุณลองทำลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกแล้วคุณยังไปไม่ถึงเป้าหมายยังไม่มีรายได้ตามที่คุณต้องการคุณต้องมาเรียนดูเพราะผมใช้เงินไปเรียนมา3,600,000 กว่าบาทแล้วแล้วผมไปเรียนทางด้านอเมริกาอังกฤษยุโรปและญี่ปุ่นมาเพราะผมพูดญี่ปุ่นได้ด้วยคนธรรมดาอาจจะไม่ได้เรียนทางด้านญี่ปุ่นโค้ชหรืออาจารย์ธรรมดาไปเรียนทางด้านอเมริกาอังกฤษแต่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่สามารถท่องได้ผมก็สามารถไปเรียนมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ผมเองทำธุรกิจมาหลายสิบอย่างและไปสัมภาษณ์คนสำเร็จมาแล้ว550 คนดังนั้นผมจะมีโอกาสที่จะสอนให้เพื่อนๆได้มากกว่าและไปเรียนทางด้านจิตวิทยามาเพื่อนๆก็จะเข้าใจใช่ไหมครับอย่างที่ผมอธิบายว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่โน้ตหาวไม่ใช่วิธีการเดียวคุณต้องรู้จักวิธีการควบคุมสมองควบคุมอารมณ์ให้ตัวเองมีความอยากและทำสู่ความสำเร็จครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่มีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิมมีความรู้เปลี่ยนแปลงรายได้ติดจรวดครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ครบ2 อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2 อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับありがとう。